ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ 5 มโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงเจ้าหญิงสามัญชนราวนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อปิงคุตระเป็นชาวมิถิลานครเดินทางไปศึกษาอยู่กับสำนักอาจารย์ทิศสาปาโมกที่กรุงตักกศิลาเพราะความที่ชายหนุ่มคนนั้นเป็นคนสมองดีจึงสำเร็จการศึกษาได้อย่างรวดเร็วเขาให้ทรัพย์เป็นค่าวิชาตอบแทนคุณอาจารย์แล้วลากลับบ้านสมัยนั้นมีธรรมเนียมอยู่ว่าถ้าในสกุลอาจารย์นั้นมีลูกสาวโตเป็นสาวแล้วอาจารย์ต้องยกให้เป็นภรรยาศิษย์ผู้ใหญ่อาจารย์นั้นมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งรูปร่างหน้าตางดงามอาจารย์ได้มอบลูกสาวให้เป็นภรรยาชายหนุ่มคนนั้นแต่เขาไม่มีบุญเป็นคนกาลกิณีส่วนหญิงสาวเป็นผู้มีบุญมากจึงไม่ได้ชอบใจแม้ไม่ต้องการก็จำใจต้องรับเพราะไม่ต้องการทำลายความหวังดีของอาจารย์เวลากลางคืนหญิงสาวนั้นขึ้นมานอนบนเตียงด้วยชายหนุ่มก็ลงจากที่นอนไปนอนที่พื้นเมื่อหญิงสาวลงมานอนที่พื้นใกล้ๆชายหนุ่มนั้นก็แสดงอาการผุนผันผุดลุกขึ้นไปนอนบนเตียงหญิงสาวก็ขึ้นไปที่นอนอีกพอหญิงสาวขึ้นไปชายหนุ่มก็กลับลงมานอนที่พื้นจนวันเวลาผ่านไป1 สัปดาห์ชายหนุ่มจึงพาหญิงสาวไปกราบลาอาจารย์ออกจากพระนครตักกศิลากลับมิถิลานครในระหว่างทางทั้งสองคนไม่พูดจาปราศัยกันเลยจนเดินเข้าสู่เขตกรุงมิถิลานครปิงคุตระเห็นต้นมะเดื่อต้นหนึ่งมีผลดกหนารู้สึกหิวจึงปีนขึ้นไปเก็บผลมะเดื่อกินแม้หญิงสาวก็หิวจึงบอกให้ปิงคุตระทิ้งผลมะเดื่อลงมาให้ตนกินบ้างชายหนุ่มนั้นตอบว่าเมื่อตีนมีก็ปีนขึ้นเก็บกินเองนางคิดว่าอีตานี้ใจร้ายสิ้นดีจึงปีนขึ้นไปเก็บกินชายหนุ่มรู้ว่านางขึ้นก็รีบกลับลงมาเอาหนามล้อมต้นมะเดื่อไว้ไม่ให้ลงได้แล้วรีบหนีไปเมื่อหญิงสาวกลับลงไม่ได้ก็นั่งอยู่บนต้นไม้นั้นวันนั้นพระเจ้าวิเทหราชเสด็จประพาสพระราชอุทยานพร้อมด้วยข้าราชบริพารทรงเล่นอยู่ในพระราชอุทยานจนตกเย็นจึงประทับนั่งบนคชาทานเสด็จเข้าพระนครได้ทอดพระเนตรเห็นหญิงสาวเกิดตราตรึงในความงามของนางมีพระทัยปฏิพัทธ์อยากทราบว่านางมีคู่ครองหรือยังจึงรับสั่งให้อมาตย์ไปถามนางแจ้งว่านางมีสามีที่สกุลตบแต่งแต่เขาหลอกให้นั่งบนต้นไม้เอาหนามล้อมทิ้งไว้แล้วเขาก็หนีไปอมาตย์กราบทูลให้พระราชาทรงทราบพระราชาทรงดำริว่าสิ่งของไม่มีเจ้าของย่อมตกเป็นของหลวงจึงรับสั่งให้รับนางลงจากต้นไม้แล้วให้ขึ้นช้างนำเข้าสู่พระราชนิเวศทรงอภิเษกไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีพระนางเป็นที่โปรดปรานของพระราชามากเนื่องจากพระนางเป็นสามัญชนพระราชาได้มาจากต้นมะเดื่ออาณาประชาราชจึงเรียกพระนางว่าเจ้าหญิงอุทุมพรแปลว่าเจ้าหญิงมะเดื่ออยู่มาวันหนึ่งเจ้าหน้าที่
นำชาวบ้านใกล้ประตูพระนครถางทางเสด็จพระราชดำเนินสู่สวนหลวงปิงคุตระได้รับจ้างถางทางเมื่อทางยังไม่เสร็จพระราชาประทับบนรถพระที่นั่งกับพระนางอุทุมพรเสด็จออกจากพระนครพระนางอุทุมพรทอดพระเนตรเห็นปิงคุตระกำลังใช้จอบถางทางอยู่ทรงดำริว่าบุรุษการกินีนี้ไม่สามารถจะทรงสิริไว้ได้ก็ทรงพระสวนพระราชาทอดพระเนตรเห็นพระนางมองดูชายหนุ่มและสวนก่อกลิ้วตัดถามว่าหัวเราะอะไรพระนางกราบทูลว่าชายผู้ถางทางนี้เป็นสามีเก่าหม่อมฉันหลอกให้หม่อมฉันปีนต้นมะเดื่อเอาหนามล้อมไว้แล้วหนีไปจึงคิดว่าคนกาลกิณีนี้ไร้วาสนารักษาสิริไว้ไม่ได้พระราชาตรัสว่าอย่าโกหกเธอเห็นอะไรอย่างอื่นให้บอกมาตามตรงหาไม่บอกจะฆ่าเสียทรงจับพระแสงดาบขู่ตะคอกพระนางกลัวพระราชอาญาจนพระวรกายสั่นเทาจึงกราบทูลให้พระราชาตรัสถามพวกบัณฑิตก่อนพระราชายั้งพระทัยได้จึงตรัสถามเสนกะว่าท่านอาจารย์ท่านเชื่อคำพูดมเหสีเราหรือไม่เสนกะทูลว่าข้าพระองค์ไม่เชื่อชายที่ไหนจะทอดทิ้งสตรีที่มีความงดงามเช่นนี้ได้เจ้าหญิงอุทุมพรสดับเช่นนั้นก็ยิ่งกลัวพระราชอาญามากขึ้นพระพักซีดเผือดทรงกันแสงสะอื้นให้พระราชาทรงดำริว่าเสนกะจะรู้อะไรจึงตรัสถามมโหสถว่ามโหสถสตรีคนหนึ่งรูปร่างหน้าตางดงามเพียบพร้อมด้วยจรรยามารยาแต่ชายไม่ปรารถนาเธอเจ้าเชื่อหรือไม่มโหสถกราบทูลว่าข้าพระองค์เชื่อพระเจ้าข้าเพราะชายนั้นไร้วาสนาไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนสิริไม่เคยอยู่ร่วมกับการกินีได้พระราชาทรงพิจารณาตามคำมโหสถก็หายกริ้วทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งตรัสว่าถ้าไม่ได้เจ้าวันนี้ข้าคงสูญเสียสตรีที่ประเสริฐเช่นนี้แล้วข้าได้นางไว้เพราะเจ้าแท้ๆตรัสชมมโหสถชนนี้แล้วพระราชทานรางวัลให้มโหสถฝ่ายพระเทวีดำริว่ามโหสถมีบุญคุณแก่พระองค์มากช่วยให้พระองค์รอดชีวิตจึงกราบทูลว่าในพระนครนี้หม่อมฉันไร้ญาติหม่อมฉันรอดชีวิตเพราะมโหสถเธอจึงเป็นญาติเพียงคนเดียวที่หม่อมฉันมีอยู่หม่อมฉันขอพรจากพระองค์ขอให้มโหสถอยู่ในฐานะน้องชายของหม่อมฉันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหม่อมฉันจะไม่บริโภคอะไรอะไรโดยที่น้องชายคนนี้ไม่ได้บริโภคขอให้หม่อมฉันสามารถเปิดประตูส่งอาหารไปให้น้องชายได้ตลอดเวลาหม่อมฉันขอพรข้อนี้พระเจ้าวิเทหราชทรงประทานพรและอนุญาตตามนั้น